ำไมเรียกแมวน้ำกับสิงโตทะเลสามารถเป็นสิงโตน้ำหรือแมวทะเลได้ไหมถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยค่ะแอดมินพี่ซอมบี้เองก็ยังเคยสงสัยเลยว่าทำไมเราเรียกว่าหอยแต่ทำไมเราไม่เรียกเสนาหอยว่าเสนาไอ้นายเดี๋ยววันนี้แอดมินพี่ซอมบี้จะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะว่าแมวน้ำกับสิงโตทะเลเนี่ยแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วมีอีกตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายกันมากนั่นก็คือตัววอลรัสนั่นเองวอลรัสด้วยนะแต่ตัวนี้นะคะจะสังเกตง่ายๆเลยก็คือจะมีเขี้ยวที่ยาวๆเดี๋ยวแอดมินพี่ซอมบี้นะคะกับทีมงานเดอะไทเกอร์จะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเป็นข้อๆไปเลยค่ะแต่ไหนๆจะเปรียบเทียบกันทั้งทีแล้วนะคะขอเพิ่มสัตว์อีก2ชนิดที่มีหน้าตาคล้ายกันและใกล้เคียงกันอย่างนาคและพยูนมาเปรียบเทียบด้วยกันเลยนะคะโดยสัตว์ทั้ง5ชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในบางครั้งเราอาจจะสับสนว่าตกลงมันคือตัวอะไรกันแน่โดยเฉพาะแมวน้ำกับสิงโตทะเลที่แยกกันแทบไม่ออกเลยอันดับแรกนะคะเรามาดูความใกล้ชิดทางด้านสายพันธุ์กันก่อนเลยค่ะโดยที่ทั้ง5ชนิดนะคะจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเลี้ยงลูกด้วยนมแมวน้ำสิงโตทะเลและวอลรัสนะคะจัดอยู่ในวงเดียวกันนั่นก็คือสัตว์ตีนครีบส่วนนาคจัดอยู่ในวงเดียวกันกับพังพรและพยูนนั้นจัดอยู่ในประเภทของวัวทะเลเริ่มต้นกันที่นาคก่อนเลยแล้วกันนะคะนาคเป็นสัตว์ที่เราจะพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มก็คือคนละสายพันธุ์โดยตัวมันเองจะไม่มีครีบแต่จะมีเท้าที่มีผังผืดเพื่อว่ายน้ำและมีขนสีน้ำตาลเทาปกคลุมทั่วทั้งตัวมีลักษณะคล้ายๆกับพังพรกินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กๆเป็นอาหารต่อมานะคะเป็นวอลรัสค่ะสามารถพบได้แถบขั้วโลกเหนือมีลักษณะคล้ายแมวน้ำแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและมีเขี้ยวที่ยาวจนเป็นเอกลักษณ์และเจ้าวอลรัสนะคะจะมีตัวที่ใหญ่มากและสามารถใหญ่ได้อีกจนมีน้ำหนักได้มากถึง2ตันเลยทีเดียวต่อมาเป็นพยูนค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชพบได้ในทะเลเขตอบอุ่นลักษณะเหมือนวัวจนทำให้มันได้ชื่อว่าวัวทะเลพยูนนั้นเป็นสัตว์ที่รักสงบค่ะทำให้ตัวของมันนั้นเองถูกล่าอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งมนุษย์นั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มของนักล่าเหล่านั้นด้วยเช่นกันมาที่เจ้าตัวต้นเรื่องเลยนะคะแมวน้ำค่ะพบได้ในทะเลตามเกาะต่างๆที่มีโขดหินโดยตัวของแมวน้ำนั้นจะออกล่าปลาเพื่อมาเป็นอาหารสีของแมวน้ำจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนั่นก็คือเทาดำและก็น้ำตาลส่วนสิงโตทะเลนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมและการหาอาหารเหมือนกับแมวน้ำเลยและจัดอยู่ในวงเดียวกันกับสัตว์ตีนครีบเหมือนกับแมวน้ำด้วยทั้งแมวน้ำและสิงโตทะเลเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีความสับสนในเรื่องของความแตกต่างว่าตัวไหนคือแมวน้ำและตัวไหนคือสิงโตทะเลไม่รู้ว่าจะเรียกอย่างไรดีจริงๆแล้วก็ทั้งแมวน้ำทั้งสิงโตทะเลนะคะมีจุดสังเกตที่สำคัญอยู่4จุดนั่นก็คือรูปร่างสิงโตทะเลจะมีรูปร่างที่ปราดเปรียวกว่าแมวน้ำหูสิงโตทะเลจะมีหูที่ขนาดเล็กส่วนแมวน้ำจะไม่มีหูส่วนครีบหน้านะคะสิงโตทะเลจะมีครีบที่แบนยาวสวยงามไม่มีกรงเล็บส่วนแมวน้ำจะมีครีบสั้นป้อมมีกรงเล็บขนาดเล็กนะคะแล้วก็ครีบหางนะคะสิงโตทะเลจะมีครีบหางที่แยกเป็น2ครีบอย่างเห็นได้ชัดส่วนแมวน้ำนั้นจะมีเพียงครีบสั้นๆที่ก้นของมันเท่านั้นแต่ทีนี้เราจะสามารถเรียกแมวน้ำกับสิงโตทะเลเป็นแมวทะเลหรือสิงโตน้ำได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคุณผู้ช่วยเลยนะคะแต่แอดมินคิดว่าเรียกแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วค่ะแบบนี้มันดูแปลกๆทะแม่งเนาะก็ถือว่าไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะว่าตกลงแมวน้ำสิงโตทะเลมันต่างกันยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้แอดมินพี่ซอมบี้ก็ดีใจมากเหมือนเดิมเลยค่ะและสำหรับใครที่ไม่เอนจอยก็ต้องดูต่อไปนะคะเพราะว่าแอดมินให้เลื่อนหนีค่ะส่วนคลิปหน้านะคะใครอยากให้แอดมินพี่ซอมบี้เล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้กันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูแมวน้ำกันต่อดีกว่าค่ะมาดูแมวที่ห้องเราไหมล่ะ